อดนะครับทองหมั้นนะครับแหวนหมั้นนะครับและผ่านเครื่องประดับต่างๆนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยทั้งทองและเพชรนะครับซึ่งเป็นความหมายนั้นเป็นมงคลทุกประการนะครับทองเนี่ยก็เปรียบเสมือนนะครับเป็นโลหะชนิดหนึ่งที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับก็แฝงนัยยะไว้นะครับให้ทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับก็ได้มีความยืดหยุ่นซึ่งกันและกันนะครับซึ่งในการจะขึ้นรูปจากทองเนี่ยขึ้นเป็นเครื่องประดับได้ก็จะต้องมีน้ำประสานนะครับก็เปรียบเสมือนความประสานกลมเกลียวกันระหว่างทางครอบครัวสัจชัยนะครับและครอบครัวตังเกษมในวันนี้นะครับซึ่งจะได้กลายมาเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วนะครับคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวนะครับคุณสุมาลีจันเกษมคุณสารชัยจันเกษมนะครับก็มอบบ้านพร้อมที่ดินนะครับให้ทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะครับในโอกาสเดียวกันนี้นะครับมูลค่า3ล้านบาทนะครับทางด้านคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวนะครับขั้นตอนถัดไปจะเป็นพิธีการพิจารณานะครับสินสอดทองหมั้นครับครับเป็นเชิญครับเชิญคุณพ่อด้วยนะครับมีกล้าเข้าไปตรงนั้นน่ะไปยืนแอบให้ดูสิมีทั้งทองทั้งเพชรนะครับเพชรก็เป็นตัวแทนแห่งความมั่นคงหนักแน่นนะครับความแข็งแรงมั่นคงหนักแน่นนะครับซึ่งจะนำไปสู่ความมั่นคงนะครับของครอบครัวใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้ต่อไปนะครับทั้งญาติเจ้าสาวญาติผู้ใหญ่